น้ำพริกแกงดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคุณผู้ชมนะเนี่ยถ้ามีเวลาเราก็อยากจะโขลกเองแต่เดี๋ยวนี้ก็แพ้ความสะดวกสบายนะคุณผู้ชมเอาละใช้ไฟอ่อนๆใจเย็นๆเริ่มต้นเราก็จะผัดน้ำพริกของเราให้มันมีกลิ่นหอมและสีก็สดขึ้นเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาน้ำพริกแกงที่เราผัดไว้เนี่ยลงไปนี่เกิดจากเครื่องปรุงสดเลยนะเนี่ยเราไม่ได้ใส่น้ำเลยเห็นไหมตอนระบดผสมคุณผู้ชมก็ได้เห็นนะเพราะฉะนั้นน้ำก็จะมาจากบรรดาหอมกระเทียมตะไคร้ข่าที่เราใส่ลงไปนั่นเองแล้วก็ผัดวิธีการผัดแบบนี้ถ้าผัดพอสมควรเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เก็บใส่กระปุกแล้วเข้าตู้เย็นก็ได้นะหรือจะแบ่งเป็นชุดๆก็จะทำให้น้ำพริกแกงที่เราเตรียมไว้เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานคุณผู้ชมบางทีเราอาจจะต้องทำแบบนี้แล้วใส่ตู้เย็นช่องแช่แข็งก็ผัดซะก่อนนะคุณผู้ชมนะอุตส่าห์ได้น้ำพริกแกงโขลกเองขนาดนี้ไม่อยากจะนึกถึงเวลาหรือยังที่ต้องคั้นมะพร้าวเองก็คงจะยอมแพ้นะคะกับวัยอย่างนี้ยังไงก็ตัดสินใจซื้อค่ะวิหอมแล้วนะคุณผู้ชมกลิ่นดีจังเลยอ่ะบ้านโน้นทำอะไรกินนะเบอร์เกอร์หมูกรอบค่ะเบอร์เกอร์หมูกรอบโอ้แค่ซื้อขนมปังเบอร์เกอร์มาแล้วก็เอาหมูวางก็จบไปเหรอเบอร์เกอร์หมั่นโถใช่หมั่นโถมันก็คือเบอร์เกอร์มันก็คือขนมปังธรรมดาหรือเปล่าครับอันนี้ของเราเป็นรูปทรงแบบคล้ายๆกับเบอร์เกอร์เลยแต่อาจจะขึ้นสูงไปนิดนึงนะฮะก็เลยได้ทรงใหม่แต่จริงๆแล้วคือไปตามร้านซาลาเปาก็จะมีนะบอกเขาว่าขอมันโถมันโถอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะมีให้แล้วก็ได้มันโถมาแล้วเราก็ผักครึ่งมันคุณไม่ดึงกระดาษออกหรอครับลืมจากนั้นเราก็ลอกกระดาษออกเรียบร้อยเราก็จะได้มันโถของเรามันโถเบอร์เกอร์ของเรามาแบบนี้จากนั้นก็คือมีชั้นบนกับชั้นล่างครับเราก็จะชั้นบนปิดไว้แต่ว่าวางไว้อย่างนี้ก่อนจากนั้นนะครับโจทย์ของเราในวันนี้หมูกรอบเหลือชิ้นแค่นี้แล้วชิ้นใหญ่ไปไหนเราเมื่อกี้ผัดพริกเกลือคุณไม่อันนี้คือหั่นมาเดี๋ยวคุณจะได้หั่นตามร่องเลยเอาตามร่องหรือเอาใหญ่หรือเอาเล็กกว่าร่องตามร่องเลยโอ้ตั้งใจมาให้เราทำแบบนี้แล้วเราได้หมูกรอบมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะครับเราก็จะพักหมูกรอบเราไว้แล้วเดี๋ยวเราจะประกอบร่างกันเป็นเบอร์เกอร์หมูกรอบค่ะครับใส่กะทิคุณผู้ชมนิดนึงเอาละแล้วก็ค่อยๆผัดไปเครื่องแกงของเราก็จะสุกเราก็จะฟูตัวมากขึ้นมากขึ้นนะคุณผู้ชมเห็นไหมดูดีนะคุณผู้ชมนะโอ้เครื่องแกงเข้าหน้าเข้าตาเห็นมั้ยของแกงสดๆแบบนี้มันก็จะฉุนไปสามบ้าน8บ้านทำกับข้าวเนี่ยป้าข้างบ้านนั่งรีดผ้าอยู่กลิ่นลอยไปใส่หน้าต่างป้าก็จิ๋วยิ่งทำอะไรอ่ะอ๋อเปล่านอนเล่นโกหกกลิ่นมาทำเยอะเปล่าเย็นนี้ฉันจะได้ไม่ต้องทำเธอมีแกงมาแล้วใช่ไหมล่ะยังไม่ได้พูดเลยนะคุณผู้ชมขอแบ่งเสร็จแล้วเห็นไหมอยู่กันข้างบ้านก็ต้องแบ่งกันอาศัยกะทิอีหน่อยนะคุณผู้ชมนะผัดไปชูชีจะมีลักษณะเด่นเฉพาะก็คือน้ำแกงจะข้นๆมีลักษณะเป็นครีมเป็นแกงที่เอาไว้ส่วนใหญ่จะเอาไว้ท็อปปิ้งแล้วมันจะดูริชมากนี่ถ้าใส่ปลาลงไปก็เอาปลาวางแล้วก็กะทิเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมลักษณะของน้ำแกงจะดูเป็นครีมจะดูน่ารับประทานขออนุญาตใส่กะทิจนหมดเลยมั่นใจสัดส่วนเป๊ะปรุงรสน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะหวานกะทิของเราอยู่แล้วเมื่อกี้มีกะปิเราก็จะใส่น้ำปลาอีกนิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมชิ้นนี้น่าจะกลมสวยหวังแยกก่อนครับชั้นล่างของเราชั้นล่างครับเราก็จะใส่โคลสลอว์ของเราลงไปบ้านเราเน้นกินผักไม่เยอะเราก็จะเอาผักของเราใส่ลงไปรองไว้แบบนี้เลยจากนั้นเราก็เอาหมูกรอบของเราเนี่ยนะคะเรียงลงไ
เราไม่มีที่ให้ไข่แดงเค็มแล้วมีเดี๋ยวเราทำให้อ๋อคุณอ๋อมันเป็นการยัดเยียดหรือเปล่าครับเกินไปอันนี้เราใช้แต่ไข่แดงนะคะอ๋อครับเราก็จะวางไข่แดงเค็มลงไปพยายามอ่ะเฮ้ยเราใส่ได้จริงๆ อ่ะโอเคฮะแล้วไงอีกเอาอะไรอีกคุณจะมีแบบซอสพิเศษไงฮะสำหรับเบอร์เกอร์เขาต้องมีซอสพิเศษนะฮะเบอร์เกอร์ทุกร้านปัจจุบันถ้าเป็นคราฟต์เบอร์เกอร์ก็จะมีเบอร์เกอร์ที่เป็นซอสพิเศษของเขาจะเผ็ดบ้างเปรี้ยวบ้างหอมๆบ้างแล้วก็ราดตรงๆเลยนะแล้วแต่ฮะแล้วเราต้องบอกคุณผู้ชมไหมครับว่านี่คือซอสอะไรอ๋อของเราเป็นหม่าล่ามายโยใช่ไหมเทดดี้ครับก็คือเป็นมายองเนสผสมกับผงปรุงรสหม่าล่าค่ะนะครับเพิ่มไข่เค็มอีกหน่อยได้ไหมเอาแล้วแต่เลยตามศรัทธาเลยฮะได้ใช่ปะผมว่าลูกหนึ่งวางตรงกลางนี่คือไม่ขี้เหร่อะหรอจริงๆใจกล้าๆขนาดนี้แล้วใจกล้าๆเลยเด่นๆสวยงามมากอ๋อเหรอจากนั้นก็มันโถของเราวางได้เลยไหมวางยังไงล่ะครับทีนี้นี่ไงเราจะโชว์ว่ามันคือขยับหน่อยขยับหน่อยแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยด้วยความที่ชิ้นเขาใหญ่มากอะเบ่งเสิร์ฟคู่กับเฟรนฟรายแต่ถ้าเฟรนฟรายธรรมดาก็ปกติไปครับเราก็อยากให้ปกติเดี๋ยวนี้เฟรนฟรายเขาจะมีผงนั่นผงนี่เลยแล้วก็เลยจากเดิมๆเมื่อก่อนเป็นปาปริก้าโรยวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นหม่าล่าจะได้แบบดูออเรนทัลอ่ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับกับเมนูหมูกรอบของเราในวันนี้นะครับเบอร์เกอร์หมูกรอบครับเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วพร้อมแล้วอุ้ยชูชีของเราข้นเป็นครีมนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ตักน้ำชูชีร้อนๆคุณผู้ชมน้ำมันที่ได้จากการทอดพริกเห็นไหมคุณผู้ชมอุ้ยตายใส่หมดเลยนะคุณผู้ชมนะดูหน้ารับประทานเสร็จแล้วชูชีต้องมีการแต่งหน้าคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าแดงเหลืองใบมะกรูดซอยทำให้มันดูเป็นเรื่องเยอะแต่มันดูน่ากินนะนี่แหละครับตำรับดีๆที่เรานำมาฝากในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับพบกับคุณผู้ชมใหม่นะวันศุกร์หน้าบ่าย 3:30 ทางเวิร์คพอยท์ช่อง23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมนะสวัสดีครับทำเหมือนขนมกล้วยนึ่งเลยอ่ะแต่มันคือเค้กนะแต่เป็นตำรับเค้กที่ไม่ใส่เนยสุดยอดจริงๆฮะเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสูตรที่ดีมากๆแลบลิ้นสิ ก่อนเนี่ยจะแบบถ้าเทดดี้เล่นแบบเนี่ยโบอิ่มแล้ว